อยากรู้ว่าแบบก่อนเข้านาดาวอะไอซ์แม่งคือใครวะเป็นเด็กที่ดื้อมากเล็กๆคนหนึ่งเป็นเด็กติดเกมไม่ได้มีความแบบมีความฝันที่ต้องไขว่คว้าแบบต้องพยายามอะไรขนาดนั้นนะแต่ช่วงตอนนั้นแบบแม่งพ่อไอเสียพอดีเป็นไรไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นคือแบบชีวิตพลิกผันเลยเว้ยมีเพียงรอยยิ้มของเธอไกล